พระเจ้าบุเรงนองหรือพระเจ้าหงสาวดีกษัตริย์พม่าที่คนไทยรู้จักกันดีเพราะได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ผู้ชนะ10ทิศและเป็นผู้นำทัพพม่าเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาจนแตกพ่ายซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาตกอยู่ในสถานะประเทศราชหรือที่เราเรียกเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูโยกันนะคะจากต้นคลิปที่ครูเนี่ยพูดถึงพระเจ้าบุเรงนองซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สำคัญนะคะของพม่าและก็เป็นผู้นำที่ทำให้อยุธยาเนี่ยตกอยู่ในสถานะประเทศราชเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ดังนั้นแล้วเนี่ยในคลิปนี้ครูโยนะคะจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปดูกันว่าขณะนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วอยุธยาเนี่ยสูญเสียเอกราชกี่ครั้งกันนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะนักเรียนคะแม้ว่าอยุธยาเนี่ยจะเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองอย่างยาวนานกว่า417ปีแต่ก็ได้สูญเสียเอกราชไปถึง2ครั้งด้วยกันนะคะโดยครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2112แต่สามารถกอบกู้เอกราชกลับมาได้ในปีพุทธศักราช2127และเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะในปีพุทธศักราช2310พร้อมๆกับการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยาค่ะซึ่งก็ไม่ได้เสียให้คนอื่นคนไกลนะคะเพราะทั้ง2ครั้งนั้นนะคะเราก็ได้เสียเอกราชให้แก่พม่าอาณาจักรเพื่อนบ้านของเรานั่นเองค่ะโดยการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1นั้นเกิดจากหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่พระเจ้าบุเรงนองเนี่ยต้องการขยายอาณาเขตของพม่าให้กว้างใหญ่มากยิ่งขึ้นค่ะหรือว่าจะเป็นความขัดแย้งภายในของอยุธยานะคะระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกษัตริย์ของอยุธยากับเจ้าเมืองพิษณุโลกนั่นก็คือพระมหาธรรมราชาค่ะที่เชื่อว่าพระมหาธรรมราชาเนี่ยมีใจฝักใฝ่เข้าข้างพม่าหรือว่าจะเป็นการที่ภรรยาจักรีนะคะซึ่งถูกจับกุมไปเป็นตัวประกันที่พม่าจากสงครามครั้งก่อนหน้านะคะรับปากเป็นไส้ศึกให้แก่พม่าและจากเหตุผลทั้งหมดเหล่านั้นนะคะล้วนทำให้พม่าสามารถตรีกรุงศรีอยุธยาได้จนเป็นผลสำเร็จในที่สุดค่ะแต่ใช่ว่าทัพพม่านะคะจะตีเมืองกรุงศรีอยุธยาได้โดยง่ายนะคะเพราะหลังจากยกทัพมาแล้วพม่าต้องตั้งทัพอยู่รอบเกาะเมืองอย่างยาวนานกว่า9เดือนด้วยกันค่ะถึงจะสามารถยึดกรุงศรีอยุธยาได้ระหว่างที่พม่าล้อมเมืองอยู่นั้นนะคะสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกษัตริย์ของอยุธยาก็ได้สวรรคตในขณะที่บัญชาการศึกค่ะทำให้สมเด็จพระมหินทราธิราชพระราชโอรสได้ขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ของอยุธยาขึ้นบัญชาการศึกแทนทำให้การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1นะคะนับว่าเกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ค่ะและหลังจากที่อยุธยานะคะได้ตกเป็นประเทศราชของพม่านะคะพระเจ้าบุเรงนองก็แต่งตั้งให้พระมหาธรรมราชาธิราชเป็นพระมหากษัตริย์ขึ้นปกครองอยุธยาแทนสมเด็จพระมหินทราธิราชที่สวรรคตไปค่ะหลังจากที่ตกเป็นประเทศราชของพม่ายาวนานกว่า15ปีนะคะก็ได้มีการกอบกู้เอกราชของกรุงศรีอยุธยาขึ้นในปีพุทธศักราช2127หลังจากที่พระเจ้าบุเรงนองสวรรคตได้3ปีค่ะโดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อพม่าขอให้อยุธยาเนี่ยส่งกองทัพไปช่วยศึกสงครามค่ะอยุธยาก็เลยส่งพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชนามว่าพระนเรศวรไปแต่ระหว่างนั้นนะคะพระนเรศวรเห็นว่าเป็นการดีที่จะทรงประกาศอิสรภาพขณะที่พม่าเนี่ยกำลังเผชิญกับความวุ่นวายค่ะพระนเรศวรนะคะจึงทำการประกาศอิสรภาพโดยทรงหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณพิงคารหรือว่าพระน้ำเต้าทองคำค่ะและกล่าวประกาศอิสรภาพจากหงสาวดีที่เมืองแครงในดินแดนของมอญต่อหน้าผู้คนนะคะเพื่อที่จะเป็นสักขีพยานและอพยพคนไทยนะคะแล้วก็ชาวมอญเนี่ยกับพระนครถือว่าเป็นการสิ้นสุดของการตกเป็นประเทศราชของพม่าหลังจากการเสียกรุงครั้งที่1ค่ะหลังจากสมัยสมเด็จพระนเรศวรนะคะอยุธยาและพม่าเนี่ยสู้รบกันอีกหลายต่อหลายครั้งด้วยกันนะคะและเพิ่งจะมาเว้นว่างภายหลังจากสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกระทั่งในปีพุทธศักราช2310นะคะพม่าก็สามารถตีกรุงศรีอยุธยาแตกได้อีกครั้งนำไปสู่การเสียกรุงครั้งที่2และนับเป็นศึกครั้งสุดท้ายระหว่างไทยกับพม่าในสมัยอยุธยาค่ะโดยการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นั้นนะคะเกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการที่พม่าต้องการลดอำนาจของอยุธยาเพื่อไม่ให้เมืองต่างๆเนี่ยมาพึ่งอยุธยาเพื่อที่จะแยกตัวออกจากพม่าค่ะหรือการที่อยุธยาเนี่ยขาดกำลังคนที่มีประสิทธิภาพพอเว้นว่างจากสงครามครั้งใหญ่มาเป็นเวลานานนะคะประกอบกับขณะนั้นเนี่ยอยุธยาขาดเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งเป็นปัญหาสำคัญนะคะอันเนื่องมาจากการแย่งชิงราชสมบัติบ่อยครั้งค่ะ
นำไปสู่การขาดผู้นำที่ดีนะคะแล้วก็มีความสามารถที่จะปกป้องแล้วก็บริหารบ้านเมืองได้และจากสาเหตุทั้งหมดเหล่านั้นนะคะล้วนทำให้พม่าเนี่ยสามารถตีกรุงศรีอยุธยาได้เป็นผลสำเร็จในที่สุดค่ะแล้วก็เหมือนอย่างการเสียกรุงครั้งแรกนะคะที่ทัพพม่าเนี่ยไม่สามารถตีเมืองกรุงศรีอยุธยาได้โดยง่ายเพราะลักษณะที่ตั้งซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพราะมีแม่น้ำไหลล้อมรอบเมืองนะคะทำให้พม่าต้องตั้งทัพอยู่รอบเกาะเมืองยาวนานกว่า8เดือนด้วยกันค่ะระหว่างที่พม่าล้อมรอบเมืองอยู่นั้นนะคะเกิดการต่อสู้อย่างยืดเยื้อเรื่อยมานะคะและอยุธยาเนี่ยก็พ่ายแพ้เกือบทุกครั้งเมื่อออกไปรบกับพม่าค่ะทำให้ภายในเมืองนะคะขาดเสบียงอาหารแล้วก็อาวุธผู้คนเหนื่อยล้าและสูญเสียขวัญกำลังใจทำให้พม่านะคะตีกรุงศรีอยุธยาจนย่อยยับได้ในที่สุดนั่นเองค่ะหลังจากที่อยุธยาถูกตีจนแตกพ่ายนะคะไม่สามารถสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ได้อีกข่าวการล่มสลายของอยุธยาก็ได้แพร่ออกไปถึงพระยาตากเจ้าเมืองตากนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะพระองค์เนี่ยได้ลงมาช่วยกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ตอนที่ถูกพม่าล้อมไว้แต่ว่าไม่ได้อยู่จนถึงวันที่กรุงแตกค่ะเพราะพระองค์นะคะได้นำกำลังไพ่พลตีฝ่าวงล้อมกองทัพพม่าออกไปตั้งมั่นได้ที่เมืองจันทบุรีเสียก่อนแล้วค่ะทำให้พระยาตากนะคะได้จัดเตรียมกองทัพเพื่อที่จะกอบกู้เอกราชอีกครั้งค่ะเมื่อหมดฤดูมรสุมในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2310นะคะพระยาตากก็ได้ยกกองทัพเรือจากจันทบุรีเข้ามาทางปากแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็โจมตีข้าศึกที่เมืองธนบุรีจนสำเร็จจึงเคลื่อนทัพต่อไปที่กรุงศรีอยุธยาและตีทัพพม่าออกไปได้จนสำเร็จเหมือนกันนะคะนับเป็นการกอบกู้เอกราชกลับมาอีกครั้งนะคะในระยะเวลา7เดือนหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับเหตุการณ์การเสียกรุงศรีอยุธยาทั้ง2ครั้งแม้ระยะเวลาจะห่างกันนานเกือบ200ปีแต่สาเหตุหลักๆของการต้องสูญเสียเอกราชก็หนีไม่พ้นเรื่องของการขาดเสถียรภาพทางการเมืองและก็การขาดความสามัคคีในแผ่นดินใช่มั้ยล่ะคะเอาละค่ะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ